สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Transport Fever 2นะครับก็อยู่ที่ Chapter ที่1นะครับกับ Mission ที่3นะก็เหมือนว่าจะเป็นในส่วนของเกาะอังกฤษนะครับเนี่ยแถบเกาะอังกฤษนะเป็นในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับปี1880ถึง1895นะครับโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะ Scotland นี่มาอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับทางตอนเหนือของอังกฤษนะLand of Enlightenment. เฮ้ยบ้านเมืองก็เริ่มสวยแล้วนะครับเครื่องจักรเริ่มมาแล้วนะเครื่องจักรน่าจะเยอะเลยแหละ The Land of Science. นี่ดินแดนแห่งวิทยาศาสตร์ The Land of Industry. ดินแดนแห่งอุตสาหกรรม The Glasgow City Council wants to modernize the transport infrastructure. โอ้บ้านตึกเบิ่มเลยเว้ยเฮ้ย Transport infrastructure. So that the city remains the vibrant industrial metropolis that it is. เหมือนว่านี้จะคือชื่อเมืองนะครับไอ้แกสโกอะไรเนี้ยบอกว่าต้องการการขนส่งที่เป็นแบบโมเดิร์นน่ะทันสมัยนะครับ You're as good as predestined for this sort of country. เขาก็จ้างบริษัทของเรานั่นเองนะครับให้มาจัดการในการทำถนนหนทางอะไรพวกเนี้ยนะ The shipyards on the Firth of Clyde have been famous for the ก็มิชชั่นแรกนะครับเขาบอกว่าให้ส่งถ่านหินกับแร่เหล็กนะมาที่โรงงานทำเหล็กกล้านะครับที่เมืองแกสโกอันเนี้ยนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูเมืองก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเฮ้ยเมืองสวยขึ้นเยอะเลยนะครับดูทันสมัยขึ้นนะดูตึกดิเริ่มมีตึกแล้วนะครับนี่มีขายอะไรบ้างเนี่ยขายวายขายไอ้ยาสูบป่ะนี้ขายบุหรี่ยาสูบนะครับอันนี้ร้านอาหารแต่ไม่เห็นมีคนเลยนะคนไปไหนหมดก็ไม่รู้นะครับดูข้างในนะโอเคเดี๋ยวไปทำตามมิชชั่นก่อนดีกว่านะครับอันนี้คือโรงงานทำเหล็กกล้านะครับแล้วก็อันนี้คือเหมืองถ่านหินก็เดี๋ยวเชื่อมทางมาเลยนะใกล้ๆอันนี้ก็คือแร่เหล็กนะครับไหนลองไปดูดินี่ขุดแร่เหล็กเครื่องจักรเครื่องบะลุ่มเลยนะแต่ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็ใหญ่กว่าหลายเท่าเลยนะครับอันนี้แบบเป็นแค่ตัวเริ่มต้นนะสมัยนี้ใหญ่จริงๆนะครับเคยดูไหมสารคดีไอ้พวกไอ้รถจักรอะไรพวกเนี้ยโหแม่งคันเบิ่มเลยอ่ะก็เดี๋ยวมาสร้างถนนไปที่โรงงานนะครับจากเหมืองแร่เหล็กนะครับไปที่โรงงานทำเหล็กกล้านะเอาเป็นสมรรถที่รถแล้วกันนะครับความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมัยนี้น่าจะยังไม่มีพวกไอ้รถยนต์นะน่าจะยังไม่มานะครับก็คงใช้เป็นรถม้าก่อนอ่ะนะโอเคโค้งเข้านี่สวยเลยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยโค้งมาโอเคแล้วก็สร้างเป็นทักสต็อปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสร้างเป็น3ชั้นชลานะเพิ่มได้ไหมนี่ไงเพราะว่าเดี๋ยวขนแร่เหล็กนะครับแล้วก็ถ่านหินแล้วก็เป็นเหล็กกล้าด้วยนะน่าจะต้องขนไปในเมืองนะครับทางวางนี้แล้วก็ปรับปรุงนิดนึงผมชอบภาคนี้นะคือมันปรับปรุงได้อิสระเลยนะครับต่อถนนมาทางนี้เรียบร้อยมีแบบมีวันเวย์ออกวันเวย์เข้าวันเวย์ด้วยนะครับแต่ใช้เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะถัดมาก็ต้องสร้างเป็นดีโป้นะครับนี่มันอ่านว่าดีโป้นะผมก็ไปเรียกว่าดีพอร์ตอยู่นั่นแหละขออภัยนะครับนี่มันคือดีโป้นั่นเองนะสร้างไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็สำหรับการหมุนนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็บอกมานะคือเวลาหมุนเนี่ยกด M กับตัว N นะครับมันจะหมุนแบบไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะครับก็แนะนำว่าให้กดชิปอ่ะนะกดชิปมันจะค่อยๆหมุนอย่างงี้นะครับก็ละเอียดขึ้นเนี่ยจะได้สร้างให้สวยขึ้นนะครับสร้างนี่เลยแล้วกันแล้วก็ทักสต็อปโอเคตรงนี้ยังไม่มีเลี้ยวเข้ามาถ้างั้นแบบสร้างเป็นอันเดียวเลยได้ไหมเพราะว่ามันขนแค่ของอย่างเดียวอ่ะจะได้ประหยัดนะครับประหยัดขึ้นด้วยนะเวลาไปเล่นในโหมดแซนด์บ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดถึงแซนด์บ็อกซ์ผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะดูมันน่าเล่นดีนะครับแต่ขอเล่นในโหมดของไอ้แคมเปญนี้ไปก่อนแล้วกันนะค่อยๆเล่นแล้วกันนะครับมันก็เพลินดีตรงนี้เลี้ยวเข้ามา
โอเคตรงนี้เลยถัดมาก็ทำลายก่อนนะครับลาย1สีแดงแร่เหล็กเข้ามานี่แล้วก็ลาย2ฐานหินเข้ามานี่โอเคตามนี้ก่อนนะครับมันสามารถเลือกได้ไหมว่าให้อยู่ในอ๋อนี่เลือกได้นะโอเคนี่มาเบอร์1ดิมาเบอร์1สีแดงสีแดงอยู่เบอร์3แล้วกันโอเคเฮ้ยแต่ว่าทางมันทำไมมันวนแปลกๆวะเดี๋ยวขอปรับใหม่นิดนึงนะครับอันนี้บังคับเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก็ไม่ใช่ก็เบอร์1ก็ถูกแล้วนะครับแต่ว่าทำไมมันวนมาอย่างนี้ก็ไม่รู้นะแปลกแฮะอ่ะช่างมันไม่เป็นไรมาสร้างรถกันดีกว่าก็ไปรถมานะครับขนเหล็กสัก10คันแล้วกันเพราะว่าระยะทางมันไกลนะอันนี้ขนเหล็ก10คันไปลาย1แล้วก็อีกสัก5คันก็น่าจะพอนะครับขนถ่านหินนะอยู่ใกล้ๆโอเคอ่ะเริ่มเก็บได้ดูดิว่ารถม้ามันจะวิ่งวนป่ะนะมันวนแปลกๆแทนที่จะวนตรงนี้แล้วก็ออกมานี่เลยนะเนี่ยพอเข้ามาใช่ไหมเข้ามาส่งของนี้แล้วก็วนตรงนี้ก็จบแล้วแต่มันต้องมาวนตรงกลางเว้ยฐานหินมาแล้วนะครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็มาขนไปเลยแล้วก็แร่เหล็กแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะระยะทางมันไกลว่า10คันพอป่ะไม่รู้มีทางหินมาแล้วครับเลี้ยวนี่ปุ๊บวนมันวนแปลกๆว่ะยังไงก็ไม่รู้มันวนเยอะเกินไปอ่ะแก้ทางได้ไหมอันนี้แก้ไม่ได้นะครับเบอร์2เออท่านเป็นเบอร์2ก็ได้อะให้วนตรงนี้เอาแล้วกันนะเดี๋ยวไออันที่3ก็ไปใส่เป็นเหล็กก้าแล้วกันโอเคนี่ไงให้ขนส่งเหล็กก้าแล้วนะครับพูดปุ๊บมาปั๊บต้องทำทางมาด้วยนะในเมืองในเมืองเลยขอดูเขตอุตสาหกรรมนิดหนึ่งอยู่แถบนี้นะครับก็ส่งนี้เลยก็ได้นะเอาอย่างละอันไปก่อนเผื่อนี่โรงงานต้องการเหล็กก้านะครับแล้วก็ร้านค้าต้องการเป็นปลานะแล้วก็เป็นถังอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นวายหรือเปล่าไม่แน่ใจสองบิลดิ้งนะครับจะโดนลบไปนะตรงนี้ไม่ก็ศูนย์กลางนี้ได้ไหมคือเดี๋ยวเมืองอาจจะขยายมาเองนะครับสร้างนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ลายลาย3เฮ้ยต้องสร้างถนนก่อนนี่หว่าเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันจะวนไปในเมืองนะครับมันจะไกลเกินไปนะถนนต่อทางนี้เลยแล้วกันเนี่ยค่อยๆต่อตรงนี้ก็ชันนิดนึงทางมันแปลกๆฮะอันนี้ต่อเข้ามานี่ก่อนได้ไหมโอเคอันนี้ก็ต่อนี้ลาย3อ๋อมันก็เปลี่ยนได้นี่หว่าอาจจะต้องเปลี่ยนตอนแรกอะนะเป็นเบอร์1ถูกแล้ว Add Station ตรงนี้มันก็ต้องวนตรงกลางอยู่ดีนะช่างมัน
วนก็วนแล้วก็เลือกขนสินค้านะครับเลือกขนสินค้ากดติ๊กออกไปก่อนโหลดเป็นเหล็กก้าอันนี้โหลดแล้วก็อันโหลดเหล็กก้าโอเคตามนี้นะครับเอาสัก5คันน่าจะพอนะ5คันมาลายสีเขียวเรียบร้อยกำลังขนถ่ายมานะโหรถมาก็เริ่มเยอะแล้วนะครับการจราจรติดขัดแน่นอนเหมือนมันขนไม่ทันอ่ะไอชิปเมนต์มันยังไม่เต็มหลอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ต้องรอวิ่งกลับมาก่อนได้ไหมจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวคันแรกไปนู่นแล้วว่ะกลับมาก่อนโอเคมายังก็ยังเอ้ยมาแล้วมาก้อนนึงโอ้มันออกช้าเหมือนกันนะมาหน่อยครับจะได้วิ่งไม่เสียเที่ยวเอาเดี๋ยวนะคราวนี้รู้สึกว่าฐานหินจะไม่พอนะครับฐานหินไม่พอว่ะงั้นสร้างเพิ่มอีกสัก2คันแล้วกันขอเพิ่ม2คันขนฐานหินคราวนี้เหล็กมาเพียบเลยเหล็กมาแห่งเยอะนึกว่าใกล้ๆจะทันนะแต่ก็เหมือนไม่ค่อยทันเหมือนกันนะครับเพิ่มเป็นสัก7คันแล้วกันฐานหิน7แร่เหล็ก10น่าจะกำลังดีนะอ๋อที่ของไม่ออกเพราะว่าอาจจะเป็นฐานหินมาไม่ทันนั่นเองนะครับนี่ไงอาจจะมาไม่ทันเมื่อกี้เลยผลิตเป็นเหล็กก้าไม่ทันขนส่งได้4อันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในเมืองนี่เป็นไงวะมีคันไหนกำลังไปไหมคันนี้ดูสักนิดนึงก็เร่งเวลาไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมมันดำเนินช้านะเฮ้ยมีนี่แล้วเหรอมีไฟฟ้าแล้วเหรอใช่เหรอใช่ป่าววะมีไฟฟ้าหรอยุคนี้อาจจะเพิ่งเริ่มมีไหมแบบไฟไม่ค่อยดีด้วยติดๆดับๆเมื่อกี้ เพิ่งประดิษฐ์ได้นี่ขนเข้าเมืองแล้วครับดูในเมืองหน่อยเป็นไงคนเริ่มมาแล้วก็ยังขี่รถม้ากันอยู่เลยนะครับใช้แรงงานม้าเป็นหลักแต่ว่าเครื่องจักรก็เริ่มมาแล้วนะยุคนี้โอเคเรียบร้อยครับผ่านแล้วถัดไปให้ทำอะไรถัดไปบอกว่าให้สร้างเป็นท่าเรือนะครับฮาร์เบอร์ท่าเรือคาร์โก้ฮาร์เบอร์เสียบนี่เลยได้ไหมเสียบนี่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็สร้างชิปยาร์ดอู่ต่อเรือตรงนี้แล้วกันBuy a stately boat that will sail you safely through the wild waters of the Western Isles on your ถัดมาก็ให้กดที่ชิปยาร์ดนะครับแล้วก็ซื้อเรือนั่นเองนะไหนดูสิมีอยู่2ลำนะครับลำแรกชื่อวิลเฮมใช่ไหมวิลเฮม1ความเร็วสูงสุด32กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้เป็นเครื่องจักรนะ500กิโลวัตต์เป็นพวกเครื่องจักรไอ้น้ำนะบรรทุกได้70นะครับโหลดดิ้งสปีด20เดี๋ยวดูอันอีกอันหนึ่งดิดู
นาร่าคาสเซิลความเร็ว40นะครับขนได้ร้อยหนึ่งเอาลำนี้เลยแล้วกันแต่ว่าเรื่องเงินก็ใช้ประมาณเกือบเท่านึงเลยนะครับลำใหญ่ไปเลยแล้วกันไหมเร็วกว่าขนของไวกว่าบรรทุกได้เยอะกว่าล้านห้าซื้อเลยแต่ถ้าเล่นเป็นโหมดแซดบ็อกต้องใจเย็นๆนะค่อยๆซื้อนะครับเน้นประหยัดไว้ก่อนมีตังค์มีเยอะไง46ล้านน่ะให้สร้างเส้นทางเดินเรือมาที่ตรงนี้เหรอโอเคนิวไลน์อ่ะมานี่นี่มีวนอ้อมเกาะด้วยเว้ยแล้วก็ให้ลองเดินเรือดูนะครับไปนี่มาแล้วดูซะหน่อยดิมาแล้วนะครับเอ้ยภาพโคตรสวยสวยใช้ได้เลยอันนี้โหนี่มันภาพหน้าปกชัดๆครับเออได้อยู่นะดูน้ำดิดูน้ำดิโอ้สวยมากนี่แหละภาพหน้าปกตอนนี้ครับสวยจริงอะไรจริงให้สร้าง Passenger Station นะครับจาก Gasco มาที่ Fort William ตรงนี้นะเป็นรถไฟใช่ไหมโอเคนี่ไงรถไฟจริงด้วยนะครับสถานีมาก่อนเลยสถานีตรงนี้เลยได้ไหมโอเคนี่แหละแล้วก็ทางเฮ้ยมันยาวไปเปล่าวะอาจจะยาวไปนะครับแก้ไขได้ไหมอ๋อตรงนี้ก็ลบได้เลยนะครับเออลบออกไปหน่อยแล้วกันนะยาวไปโอเคประมาณสัก3อันน่าจะกำลังดีนี่อิสระดีนะครับจะได้ไม่ต้องลบทั้งอันนะแล้วก็ทางรถไฟค่อยสร้างทางรถไฟทำไมนี้สร้างไม่ได้อ่ะกดไม่โดนต่อกับไอ้ถนนได้ไหมจะได้ประหยัดงบนะครับเนี่ยแม้ราคาถูกลงเยอะเลยนะถ้าเราแบบสร้างต่อกับถนนนะครับอันนี้อันนี้โค้งตัดมานี่เลยดีกว่าได้ไหมโอเคตรงนี้ได้นะครับโหแต่ว่าทางนี้มันสูงว่ะเออแมวสูงไปต้องอ้อมนิดนึงน่าจะประมาณตรงนี้เออจะได้ไม่ดูสูงเกินไปนะครับอันนี้ก็เออว่ะลืมสร้างสถานีเลยเดี๋ยวสร้างสถานีก่อนเอออันนี้ไหมก็แบบศูนย์กลางเลยเหมือนกันย่านการค้าแถมมาในเมืองได้นิดนึงตรงนี้ไม่ได้นะครับติดถนนไปแล้วอ่ะตรงนี้แล้วกันลบโรงงานไปโอเคทางโอ้ใช้แบบใช้ตังค์เยอะมากเป็นภูเขาอ่ะนะลบถนนนี้ไปก่อนขอต่อทางรถไฟก่อนแล้วกันเอ้ยถนนเดี๋ยวเพิ่งขึ้นดิบางทีก็สร้างเองตรงนี้โอเคทางยาวมานี่
โอเคครับเรียบร้อยต่อมาทางนี้ให้ส่งคนไป20คนนะจากเมืองไอ้ฟอร์ดวิลเลียมนะครับไปแกสโกอ่ะดีโป้มาที่ดีโป้เทียนดีโป้She wants to know if all her little sheep are still together. นี่อะไรอ่ะอ๋อมีเควสรองมานะครับเควสโบนัสรับไปก่อนขอว่าให้ไปกดแกะอะไรก็ไม่รู้นะไปจับแกะเหรอต้อนแกะอ่ะเดี๋ยวค่อยทำนะเอาเควสหลักก่อนส่งคนไป20คนเส้นทางจากนี่มาตรงนี้โอเคอ๋อนี่อะไรเอ่ยคือน่าจะคือแกะนะครับเหมือนแกะหลงทางไหมอะไรประมาณนั้นแล้วก็สร้างรถไฟหัวจักรมี3หัวนะครับใช้เป็นสตรีมนะเครื่องจักรไอ้น้ำโหนี่กำลังเครื่อง200กิโลวัตต์เลยนะครับกำลังเครื่องสูงมากใช้ในการไต่เนินได้ดีนะก็ทางไม่ค่อยมีเนินเยอะนะครับแต่ความเร็วก็ไม่ได้ต่างกันมากนะเอาเป็นตัวนี้เลยก็ได้สร้างเผื่อไว้ก่อนมาแล้วก็เป็น passenger ขนคนสัก4ตู้โคตรคลาสสิกอะ4ตู้มา1ขบวนครับมามาแล้วรถไฟมีคนมารอไหมเนี่ยก่อนเดี๋ยวปล่อยให้วิ่งไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวไปจับแกะก่อนแล้วกันไหนมีแกะไหมอ๋อนี่ไงเออแกะก็มามาเลยดูดิไม่ดูแกะก็ได้ว่ะนี่มันโกสต์ซิมูเลเตอร์เอ้ยนั่นมันแพะเออนี่มันแกะจับยังไงอ่ะจับยังไงอ่ะกดอะไรเอ่ยปะเออน่าจะใช่นะครับโอเคเรียบร้อยแค่นี้ก็ผ่านแล้วถัดมาก็บอกว่าให้ทำเสียงให้คนตื่นนะทำเสียงให้คนตื่นเสียงอะไรอ่ะพวกนี้ก็ไม่มีเสียงนะครับรถไฟมีแบบเปิดได้นั่นไหมเปิดบูดใช่ไหมก็ไม่มีนะครับไม่มีนะกดไม่เห็นได้ Enter ไม่ได้กดทุกปุ่มเลยไม่มีนะกดไม่ได้นะครับทำเสียงให้คนตื่นต้นไม้ป่ะลองวางต้นไม้ดิเอาวางนี่อะเออนี่ไงใช่นะครับอีกต้นหนึ่งโอเคเรียบร้อยคนไม่รู้เรื่องไงว่าแก่หายเราต้องปลุกให้เขาตื่นนะครับเหลือเควสหลักเนี่ยรอคนมา20คนจากเมืองนู้นมายังมีคนมาไหมมี4คนนะครับดูซะหน่อยก็เดี๋ยวผมอาจจะเล่นแค่จบไอ้สักแชปเตอร์นึงอะนะแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นแซนด์บ็อกซ์ดีกว่านะครับน่าจะสนุกดีนะโหเหล็กเพียบเลยที่ผ่านเมื่อกี้เหมือนหมดพวกนี้เป็นการฝึกสอนเล่นนั่นแหละมา2คนแล้วจ้าอุ๊ยคนรอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้คนไปตั้ง15คนแล้วฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นมีคนไหมมีอยู่9คนนะครับก็รออย่างเดียวนะรอไปเรื่อย
รอเควสคนก่อนนี่อะไรนี่มีรถม้าด้วยอยู่คันนึงรถไฟมาแล้วครับ19คนน่าจะผ่านแล้วรอบนี้เรียบร้อยนี่ไงให้ส่งเวสกี้แล้วนะครับมาที่ไอ้คอมเมอร์เชียลแอเรียนะที่ตรงนี้ไม่แต่มันยังเป็นเหล็กก้าอยู่เลยนะครับผมก็เปลี่ยนแล้วนะหรือว่าเรือมันคนละชนิดหรือเปล่าไหนดูดิเฮ้ยมันก็ขนได้นี่หว่าอันนี้ผลิตยังไงดูดิมันก็ไม่ผลิตนะครับอันนี้มีโบนัสเควสโบนัสใหม่อีกแล้วรับไปก่อนแล้วกันให้หาเรือหาที่ไหนวะอันนี้ๆๆๆแล้วก็เรือเรานี่เออมันก็คือเรือเรานี่หว่าหาแล้วไงต่อแค่นี้ อะไรวะ Supply the pub withวิสกี้มันเป็นเหล็กก้าตรงนี้มันเปลี่ยนยังไงอ่ะผมว่าผมก็ตั้งเปลี่ยนไปแล้วนะเฮ้ยมีรถไฟใหม่มาหัวจักรอันใหม่คาโก้มันยังเป็นเหล็กอยู่เลยอ่ะอาจจะต้องส่งกลับไปเปลี่ยนที่ไอ้ชิปยาร์ดหรือเปล่าเออส่งกลับไปก่อนได้ไหมโอเคเหมือนต้องไปเปลี่ยนประเภทก่อนละมั้งน่าจะใช่คืออาจจะต้องสร้างเป็นทักเซชั่นลองดูนะครับน่าจะใช่เดี๋ยวขนวิสกี้อันนี้มาตรงนี้ขนวิสกี้วิสกี้เสร็จปุ๊บอันนี้อันโหลดวิสกี้โอเคแล้วก็รถม้าสร้างให้เดียวเลยแหละเอาสัก5คันมาไล่7โอเคคราวนี้มันเริ่มผลิตยังเฮ้ยนี่ไงมาแล้วของมาแล้วนะครับเฮ้ยนี่ไงมาอันหนึ่งแล้วอ๋อคือมันต้องทำร้ายให้ครบก่อนแบบความต้องการของตลาดอะไรอย่างนี้ไงต้องยงเส้นก่อนนะครับโอเคได้แล้วบางทีก็งงเหมือนกันนะ เอาของมาสต็อกไว้ก่อนก็ไม่ได้ต้องทำแบบลายสินค้าให้ครบเลยอ่ะมี3อันดิขนส่งเป็นยังไงเปิดประตูโหลดเข้าไปเลยได้มา5อันแล้วก็ฝั่งรถม้าเป็นไงบ้างรถม้าก็มารอกันแล้วนะไม่มีของอีกที่นึงมันมีปลาตรงนี้ด้วยนะครับคงต้องส่งมาอีกแน่นอน
ันนี้อาจจะใช้เป็นรถไฟก็ได้นะครับมันน่าจะใกล้กว่านะเนี่ยรถไฟมาตามทางนี้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมาทางเดียวกันเลยอ่ะสร้างสถานีเพิ่มทางอาจจะเป็นรางคู่ไปเลยนะทางหนึ่งเป็นทางของคนทางนึงเป็นทางของสินค้าหนีวิสกี้มาส่งแล้วนะครับ5อันน่ะนะดูซะหน่อยส่งวิสกี้แล้วจ้าเอ๊ะมันก็วิ่งมาในเขตอุตสาหกรรมอยู่ดีนะครับเพราะว่าไอ้สถานีขนของมันอยู่ที่ตรงนี้นะไม่ได้สร้างเพิ่มนะครับแต่ก็ทางไม่ได้ไกลนะทางไม่ได้ไกลเท่าไหร่เลี้ยว1 2ถึงเลย2เลี้ยวเองเรือมายังเอามีรถใหม่มาครับเป็นตู้โดยสารนะของรถไฟน่าจะใช่มาแล้วครับ32ถังวนกลับมาวนกลับมาจะได้ขนไวๆโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นเควส Fit and Chip นะน่ะส่งปลาแน่นอนต้องให้ใช้เป็นทางรถไฟด้วยนะทางรถไฟจะต้องสร้างสถานีตรงนี้เลยนะครับโอเคสร้างนี้เลยแล้วกันนะความยาวสัก120น่าจะพอทางตัดมานี่ได้ไหมบ้านจะโดนลบไปโอ้แพงนะเนี่ยแพงไปว่ะแขวบ้านคนคงต้องลบไปแล้วแหละลบหน่อยโหนี่ผ่านหลายแยกเลยอ่ะนี่ทางก็ไม่ต่อด้วยนะครับเดี๋ยวลองสร้างทางให้มันต่อกันนะไม่รู้ต่อได้เปล่าอย่างนี้ต่อได้อย่างนี้ก็ได้เลยนะครับแต่ผมว่าสร้างเป็นทางคู่ดีกว่านะขยายออกมาทางคู่ไปเลยจะได้แยกลายกันเลยนะระหว่างผู้โดยสารแล้วก็ไอตัวคาร์โก้นะขนสินค้าแต่ถ้าเล่นในแซนด์บ็อกก็ไม่ควรลบอย่างนี้นะครับอันนี้คือเล่นผ่านด่านเฉยๆนะเวลาลบบ้านลบอะไรพวกนี้ลบไปทีนึงก็เงินหายไปเยอะเลยนะครับดูดิเงินลบต้อง4ล้านแต่บ้านก็ขึ้นแล้วเมืองเริ่มขึ้นลายขนปลาจากตรงนี้มาที่ตรงนี้เรียบร้อยเอาเป็นอันเดิมแล้วกันนะครับความเร็วมันเยอะดีแล้วก็เป็นคาร์โก้อันนี้1 2 3 4เหมือนเดิมคลาสสิกเอ้ยเอาสัก5อันแล้วกันเป็น20ล้าน3ครับลาย8โอเคของกำลังมานะครับเดี๋ยวรถไฟก็วิ่งกลับมาเลยแล้วกันนะมาไม่ออกมาตรงนี้มันยังไม่ใช่ทางคู่นี่หว่าเดี๋ยวนะสต็อปแป๊บหนึ่งแก้ไขทางนิดนึงตรงนี้
ี่เดียวมานี่อันนี้มานี่ดีโป้ทางนี้เวลาซ่อมบำรุงทางนี้มานี่โอเคน่าจะใช่นะครับตัดเป็นตัว X นี้ได้ไหมตัดได้นี่หว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยววิ่งวนกลับไปนะเมื่อกี้ของมันขึ้นเป็นรูปลังวิสกี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าถ้าขนปลาไปเลยมันจะเปลี่ยนให้เลยไหมแต่ของก็มาแล้วอ่ะปลาเป็นผักอ๋อมันได้หลายอันเลยนี่หว่าเหมือนต้องเปลี่ยนน่ะเหมือนต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้นะครับที่ลายอ่ะเหมือนต้องเซตอัพไว้อ่ะโหลดปลาส่งปลาโอเคกู๊ดผับตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงผับแล้วไงต่อซับพายเอาไม่ถึงเหรอโอ้โหขาดไปแค่ช่องเดียวเองไม่ได้ว่ะถึงว่าไม่ผ่านสักทีถ้ากันต้องสร้างเพิ่มให้นะครับสร้างนี้เลยแล้วกันเนี่ยโอเคลบไปงั้นเดี๋ยวย้ายลายมาแล้วกันสีน้ำตาลย้ายมาตรงนี้โอเคคือวงมันไม่ถึงไงเห็นไหมเนี่ยสีขาวอ่ะมันต้องกระจายมาตรงนี้ช่องเดียวเองแล้วก็รถไฟขนปลาเป็นไงบ้างโอเคขนแต่ปลาแล้วนะครับ20ตัวถัดมาก็มาให้แก้ไขปริศนาตรงนี้นะครับแก้ไขอะไรอ่ะอ๋อเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำเส้นทางเหมือนเป็นรูปดาวนะเนี่ยให้เขียนเป็นรูปดาวโอเคไหนลองทำดิก็น่าจะเส้นทางตรงนี้นะครับลายต้องตรงนี้นะครับโอเคนี่ไงแก้ไขลายนิดนึงลบไปก่อนเอาผ่านแล้วอ่ะแต่ว่าเฟสพิเศษยังไม่ผ่านเลยขอเล่นก่อนอันนี้ลงมานี่ขึ้นมานี่แล้วก็ลงมาน่าจะใช่นะก็เป็นรูปดาวแล้วนี่ใช่ไหมถูกป่ะไม่รู้นะครับต้องลองดูให้แก้ไขทางเป็นรูปดาวก็อย่างนี้ป่ะต้องลองดูนะครับรอให้มันวิ่งครบอ่ะแล้วก็ผับเป็นไงบ้างลาย7ไหนมาขนส่งนี่เอ้าไม่มีของมาอ๋อของก็จะรีเซ็ตหมดเลยเหรอลาย7เหมือนของรีเซ็ตนะครับนี่ไงใช่ด้วยรูปดาวอย่างนี้ถูกแล้วนะครับเป็นเควสแปลกๆนะนี่ทำรูปดาว
But maybe that is better than waking up in the midst of a future. อ๋อแบบว่าย้อนกลับไปที่ปี1746เลยนะครับเทเลพอร์ตอะไรไม่รู้เวทมนต์ดำไหนขนวิสกี้ไปดิโอเคน่าจะผ่านแล้วแหละแหมนี่มันแบบช่องเดียวอ่ะโหไม่งั้นก็ผ่านไปนานแล้วนะเนี่ยช่องเดียวจริงๆต้องมาสร้างเพิ่มมาแล้วนะครับเอาวิสกี้มาส่งแล้วจ้าส่งแล้วนะผับเออนี่ไงผ่านแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งอ่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะก็ยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใคร